เราสาธิตทู้ชมครับนโยบายสำคัญของรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินแจกเงินดิจิตัล1,000 0บาทยืนยันเมื่อวันอังคารตั้งคณะกรรมาการชุดใหญ่เร,เรียกว่าบอร์ดแจกเงิน<จ>งดิจิตัล,ตตลนายกเป็นประธานเองในนั้นมีผู้ว่าแบงค์ชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุกรรมาการ 1, 1, มีรัมตีช่วยครังจุลพัน์อมรวิวัฒเป็นประธานจะเดินหน้าเป้าหมายแจกดิจิตอลอายุ16ปีขึ้นไปทุกคนคนละหมื่น หนึ่งกุมภาพัน์นี้ใช้อนารัศณ์รัศมี4กิโลเมตรจากทะเบียนบ้านและต้องใช้ภายใน6เดือนอเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวนักวิชาการเข้าเข้าชื่อกันล่าสุดตรวจสอบตัวเลขจาก81ก็เพิ่มเป็น117เป็นอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์นักวิชาการแต่สองคนแรกเนี่ยไปอดีตผู้ว่าการแบงชาติคุณธาริสาวัฒนเกตคุณวิรัยสันติประพบ เป็นรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อแล้วก็ปรากฏว่าเห็นพ้องต้องกันในแถลงการระบุให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายแจกเงินดิจิทัล1นึ่งมืนบาทให้เหตุผลว่าได้ไม่คุ้มเสียเหตุผลประกอบ7ข้อค่อยๆไล่ไปข้อที่1ไม่เห็นความจําเป็นโดยระบุวา่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวสํานักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดวา่าเศรษฐกิจไทยจะขายายตัว2.8ในปีนี้ และ3.5ในปีหน้าจึงไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากประกระตุ้นการบริโภคในประเทศการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมาการบริโภคในประเทศส่วนบุคคลเป็นตัวจักสำคัญในไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวดูอยู่แล้วถึงร้อยละ7.8ซึ่งสูงสุดในรอบ20ปีหมายถึงการบริโภคในประเทศคิดเป็นสเท่าของค่าเฉลี่ย10ปีแปลว่าการบริโภคในประเทศดีมาก คาดว่าวทั้งปีจะขยายตัวบริโภคในประเทศ6.1และปีหน้า4.6จึงไม่จำเป็นต้องกระตุ้นการบริโภคส่วนบุคคลด้วยการแจกเง,งินดิจิทัลแต่ควรจะเน้นไปที่การกระตุ้นแบบใช้จ่ายภาครัฐสร้างศักยภาพในการลงทุนและการส่งออกมากกว่าการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นปัจจัยให้เกิดเงินเฟ้อสูงขึ้นหลังจากเงินเฟ้อได้ลดลงมาแล้วจากที่เคยสูง6.1 มาอยู่ที่2.9ปีนี้การกระตุ้นการบริโภคในช่วงนี้จะทําใ้้เงินเฟ้อสูงขึ้นและอาจจะนำไปสู่ภาวะต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกข้อที่2 เงินงบประมาณของรัฐที่มีจํากัดย่อมมีค่าเสียโอกาสเสมอซึ่งเงินมากถึง5้าแสนหกหมื่นล้านทําให้รัฐเสียโอกาสในการลงทุนหลายอย่างเช่นลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์หรือการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งทั้งหมดล้วนแต่จะสร้างศักยภาพในการเจริญเติบโตในระยะยาวแทนการใช้เงินเพื่อกระตุ้นการบริโภคระยะสั้นซึ่งไม่สมเหตุสมผลต่อการสร้างภาระหนี้ สาธารณะให้เป็นภาระแก่คนรุ่นต่อไปข้อที่3การกระตุ้นเศรษฐกิจให้ GDP ขยายตัวโดยการแจกเงิน560,000ล้านเนี่ยเป็นการแจกเงินเข้าในระบบแล้วคาดหวังแบบนี้เนี่ยคาดหวังเกินจริงเพราะนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่จากงานวิจัยเชิงประจักษ์เชื่อว่าตัวทวีคูณาการคลังที่เกิดจากการใช้่ากภาครัฐลักษณะาการโอนหรือแจกเงินมันจะมีค่าต่ำกว่าหนึ่ง มันจะต่ำกว่าตัวทวีคูณทางการคลังถ้าเป็นการจ่ายโดยการลงทุนภาครัฐคือแจกเงินตัวทวีคูณจะต่ำกว่าการลงทุนภาครัฐการที่กำหนดนโยบายหวังว่าจะกระตู้เศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งเลือดรอยไม่มีใครเสกเงินได้ไม่มีเงินที่งอกจากต้นไม้ไม่มีเงินที่ร้อยจากฟ้าไม่ว่าจะแอบซ่อมนมาในรูปแบบไหนสุดท้ายประชาชนต้องจ่ายคือเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายภาษีเพิ่มหรือจ่ายเพราะราคาสินค้าแพงขึ้นจากเงินเฟ้ออันเนื่องมาจากนโยบายนี้ข้อที่4นโยบายนี้บรรดา117นวิชาการเป็นกังวลเรื่องดอกเบี้ยบอกว่าเราอยู่ในวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะว่าเงินเฟ้อมันสูงขึ้นมากการก่อหนี้จํานวนมากไม่ว่าจะออกพันธบัตรหรือกู้เงินจากรัฐวิสาหกิจ หรือกู้เงินจากสถาบันการเงินของภาครัฐก็ล้วนแต่จะทําให้รัฐบาลและคนในประเทศต้องเผชิญกับดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นทั้งสิน้นซึ่งหนี้สาธารณะของรัฐที่ปัจจุบันมีอยู่10.1ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น67.6ของ GDP เนี่ยจะต้องมีภาร,ระที่จ่ายดอกเบีย้ยสูงขึ้นในยามที่ต้องจ่ายคืนหรือกู้ใหม่และจะมีผลต่อภาระงบประมาณของรัฐในแต่ละปีข้อที่5โรคที่ได้เผชิญก่อนหน้านี้กับโรคระบาดกับเศรษฐกิจถดถอย รัฐบาลทุกประเทศต่างจําเป็นต้องขาดดุลการคลังและสร้างหนี้เพื่อใช้จ่ายด้านสาธารณสุขกามต้นเศรษฐกิจและเยียวยาผลกระทบ3เรื่องแต่หลังวิกฤตโรคระบาดและเศรษฐกิจถดถอยมันผ่านไปหลายประเทศได้แสดงเจตนารมณ์ที่ฉลาดรอบคอบโดยการลดการขาดดุลและหนี้สาธารณะเพื่อสร้างที่ว่างทางการคลังเผื่อรองรับวิกฤตเศรษฐกิจในอนาคตนั่นก็แปลว่านักวิชาการกลุ่มนี้เห็นว่า มันผ่านช่วงวิกฤตไปแล้วและขณะนี้วิกฤตเนี่ยมันผ่านไปประเทศอื่นหลายประเทศเขาฉลาดรอบครอบเขาลดการขาดดุลภาครัฐและหนี้สาธารณะลงเพื่อให้เกิดที่ว่างไว้รองรับเผื่อจะเกิดวิกฤตอนาคตนีน,นว่าใครนโยบายหนึ่งหมื่นบาทสวนทางกับสิ่งที่ควรจะเป็นประเทศไทยอัตราส่วนรายรับภาษีแค่13.7%เซของ GDP ต่ำกว่าประเทศอื่นการทำนโยบายการคลังโดยไม่รอบคอบไม่ระวัง ไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดในอนาคตยังจะส่งผลต่อเครดิตเรตติ้งของประเทศซึ่งถ้าเครดิตเรตติ้งประเทศหรืออันดับความน่าเชื่อถือเพิ่มลดลงเนี่ยมันจะทำให้ต้นทุนการกู้เงินของรัฐกับเอกชนเพิ่มขึ้นข้อที่6การแจกเงินคนละหนึ่งหมื่นบาทให้กับทุกคนที่อายุเกิน16บปีเป็นนโยบายที่สร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมเศรษฐีและมหาเศรษฐีที่อายุเกิน16ปีก็ได้เงินทั้งที่ไม่จําเป็น ข้อที่เจ็เป็นการอ้างอิงว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยการเตรียมดัวด้านการคลังอานเนื่องมาจากคนวัยทำงานลดสัดส่วนสัวสูงอายุเพิ่มอย่างรวดเร็วมันจะมีภาระเรื่องสวัสดิการกับสาสุขเพิ่มขึ้นผู้บริหารที่มองการไกลก็ควรจะงบประมาณอย่างคุ้มค่าเพราะมันต้องเผื่อ,อไว้ก<ะ>รณีสังคมสูงวัยแถลงการบอกในตอนท้ายว่า ด้วยเหตุผลต่างๆข้างต้นบรรดานักวิชาการและคณาจารย์เศรษฐศาสตร์จึงเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายแจกเงินดิจิตอล1,000 0บาท เพราะประโยชน์ที่ประเทศจะได้น้อยกว่าต้นทุนที่เสียไปอย่างมากนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้มีการแจกเงินเพื่อกระตุ้นให้คนจับใจใช้สอยในระยะสั้นๆโดยไม่คำนึงถึงวินัยและเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาวมแม้รัฐบาลทุกรัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ต้องไม่ทําลายความยั่งยืนทางการคลังหากจําเป็นจะต้องมีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มคนไรายได้น้อยก็ควรทําแบบเฉพาะเจาะจงแทนการเหวี่ยงแหครอบคลุมไปทุกกลุ่ม,มเพราะเสถียรภาพทางการคลังของไทยและความ สามารถในการจัดเก็บภาษีไม่ได้เอื้อให้ประเทศทาเช่นนั้นคีย์ร์ดที่สําคัญใน7ข้อก็อย่างที่เห็นไปขนาดชี่นอกจากการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ยังบอกด้วยรัฐประเทศเขาฉลาดรอบคอบนั่นก็แปลว่าวิธีการนี้ไม่ฉลาดไม่รอบคอบหรือไปบอกประเด็นว่าผู้แทนประเทศที่มองการไกลจะต้องใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ารักษาวินยัยนั่นก็แปลว่าดยบายนี้ไม่ได้มองการไกลนี่ยกเป็นตัวอย่างนักข่าวแน่นอน ถามน้ำปรีเสษฐาทวีสินเมื่อวานคือหนึ่งในสองผู้ว่าเนี่ยไปเขียนใน Facebook ส่วนตัวด้วยก็ปรากฏว่าสรุปคัดค้านนโยบายแจกเงินดิจิทัลของรัฐบาลท่านนายกยืนยันไม่ทบทวนแม้กระทั่งที่เสนอว่าไม่ต้องให้เป็นการทั่วไปให้เฉพาะกลุ่มได้ไหมท่านนายกบอกไม่ทบทวนเป็นไปไม่ได้ที่จะทบทวนไปฟังเสียงดุ นี่ใครคันช้างไม่ติดตัวแต่เมื่อวานนี้ก็มีเนื่อวานผมเชื่อเป็นเรื่องให้ความความคิดเห็นนะครับเราเองเราก็ต้องฟังนะครับแต่ว่าเป็นนโยบายของหลักของเราเราก็พยายามไปอาจจะมีการปรับปรุงหรือว่าดูแลให้มันให้มันเหมาะสมขึ้นนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวรับฟังครับรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดของทุกทท่านนะครับเมื่อกี้ก็เจอพี่น้องประชาชนเขาบอกเมื่อไหร่จะมาสักทีหนึ่งก็เป็นเสียงที่ต้องรับฟังด้วยเหมือนกันนะครับ ไม่ครับเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ครับคนที่มีเครดิตทางเศษรษฐกิจเองก็เห็นด้วยก็มีเยอะนะครับก็ต้องฟังทุกคนนะครับเราให้เกียรติทุกคนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรที่เราต้องต้องต้องรับฟังความเห็นนี่ครับท่านผู้ชมท่านนายกบกบประการที่หนึ่งประชาชนเรียกร้องข้อที่สองเป็นนโยบายหลักรัฐบาลข้อที่สามโกรูทางเศรษฐศาสตร์นักวิชาการอีกด้านหนึ่งเขาก็มีคนเห็นด้วยก็มีมันก็มีคนเห็นด้วยเหมือนกันเราต้องรับฟังทุกฝ่ายท่านผู้ชม คือลักษณะนโยบายในทํานองนี้เนี่ยถ้าเราย้อนประสบการณ์กลับไปตนเราจะเห็นรัฐบาลไทยรักไทยมักจะมากันนโยบายซึ่งถ่วงมองว่าหวือหวาและภาคราชการแบงค์ชาติผมนับรวมให้ถึงท d เถ้าเป็นยุครัฐบาลกลุ่มก้อนของไทยรักไทยเพื่อไทยขั้วของแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งเรียกว่าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มันมีสองแนวคิดก็จะออกมาคานสังเกตดู ถ้าเป็นรัฐบาลอีกซี่ข้างหนึ่งมันจะไม่มีความเห็นคัดค้านเลยเพราะวิธีมองปัญหาหรือวิธีแก้ปัญหาเนี่ยมันจะมองกันคนละด้านวิธีดําเนินนโยบายก็จะคนละแบบคนละสไตล์คนละด้านเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าร้อยสิบเจ็ดคนถ้าถามว่าเหนือความคาดหมายไหมก็ไม่เหนือความคาดหมายขนาดเดียวกันรัฐบาลคุณเสรษฐาจะตัดสินใจยังไงก็ยืนยันไม่ทบทวนก็ไม่เหนือความคาดหมาย ขนาดเดียวกันก็มีนักวิชาการคนหนึ่งอันนี้จะต้องไปรวมชื่อมาสักหน่อยนะคนปิติสีแสงนามคณะเศรษฐศาสตร์จุฬา,ศา,าออกมาบอกไม่ร่วมลงชื่อเพราะไม่เห็นด้วยข้อมูลก็ไม่มี หลักฐานอ้างอิงใช่ค่ะท่านโพสเฟซบุ๊กนะคะบอกว่าจริงๆตัวท่านเนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบายแจกเงินดิจิตอล10,000บาทและอยากให้มีการศึกษาทบทวนแต่ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถลงนามในถแถลงการร่วมของนักเศรษฐศาสตร์ฉบับนี้ได้เพราะว่า 1. ข้อความในถแถลงการคลาดเคลื่อนหลายจุดโดยเฉพาะตัวเนื้อหา 2. ขาดการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือและ 3. ขาดการนําเสนอข้อเสนอแนะเพื่อหาทางออกในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและมี ความเป็นธรรมซึ่งอาจารย์ปิติบอกว่าผมคิดว่านักเศรษฐศาสตร์ควรเสนอแนะแนวทางที่สร้างสรรค์ให้กับรัฐบาลด้วยมีการยกตัวอย่างของความคลาดเคลื่อนนะคะอย่างข้อแรกค่ะประเด็นตัวทวีคูณทางการคลังอะค่ะที่เมื่อกี้นี้ในแถลงการเราบอกไปว่าการแจกเงินดิจิตัล1หนึ่งบาทเนี่ยตัวทวีคูณทางการคลังมันต่ํากว่าหนึ่งอาจารย์ปิติบอกว่าไม่น่าจะถูกต้องและยังไม่ได้อ้างอิงด้วยว่าแหล่งข้อมูลมาจากไหนบอกแค่มาจากข้อมูลเชิงประจักษ์จากงานวิจัย ไม่น่าจะเป็นการอ้างอิงที่มีน้ำหนักข้อที่สองประเด็นที่บอกว่าประเทศไทยมีอัตราส่วนรายรับจากภาษีต่อ GDP เพียงร้อยละ13.7ในแถลงการก็ไม่ได้อ้างอิงว่าเอาตัวเลขนี้มาจากที่มาตรงไหนแต่ข้อมูลของ OECD ปี2021สัดส่วนที่ว่านี้ของไทยนะคะก็คืออัตราส่วนรายรับจากภาษีต่อ GDP เนี่ยม,มันไม่ใช่13.7มันอยู่ที่16.4และถ้าข้อมูลของ IMF เมื่อปี2020 สูงขึ้นไปอีกคืออยู่ที่17.6ไม่ใช่13.7ไม่ใช่13.7แล้วข้อสุดท้ายประเด็นที่ว่าใช้คำนี้ค่ะประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเช่นประเทศไทยอาจารย์ปิติบอกว่าข้อมูลน่าจะผิดพลาดเพราะประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอชโซซ i e t ตหรือว่าสังคมสูงวัยเต็มขั้นมาระยะหนึ่งแล้วมไม่ใช่ประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยค่ะนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องติดตามดูกันต่อไป อย่างเรื่องที่มันเกิดแน่ๆคือเงินเฟอ้อแล้วก็จะส่งผลไปถึงอัตราดอกเบีย้ยเพราะถ้าเงินเฟอ้อสูงธนาคารกลางของรัฐก็จอกขึ้นดอกเบีย้ยมากกดคุมเงินเฟอ้อนี่ขนาดล่าสุดเนี่ยเงินเฟอ้อต่ำมากปร,รากฏว่าแบงค์ชาติขึ้นจะขึ้นไปอะ่ะขึ้นดอกเบียเบ้ยถามว่าขึ้นทําไมแบงค์ชาติยังบอกขึ้นเผื่อไว้ปีหน้าเพราะมันจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยท่านผู้ชมความจริงแบงค์ชาติไม่ต้องรีบขึ้นก็ได้ ให้มันเกิดแล้วค่อยขึ้นแต่นี้เขาขึ้นเผื่อไปไงมันก็จะเห็นภาพการแบบนี้เราติดตามดูกันกต่อท่านผู้ชม1ิบนายี่สนาทีผมปิดท้ายสักนิดหนึ่งนะประเด็นเกี่ยวกับดิจิตอลเว็ต e เมหอการค้าเป็นหมาในหอ,อการค้าเขาทำโพออกมาก็ประกบว่าท่านผู้ชมครส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนโยบายนี้โดยเฉพาะเรื่องการเริ่มใช้ปีหกแต่ที่คัดค้าน นั่นก็แปลว่าส่วนใหญ่ที่คัดค้านก็เพราะอะไรไม่เห็นด้วยกับการใช้รัศมี4กิโลเมตรจากทะเบียนบ้านรวมถึงไม่เห็นด้วยกับระยะเวลาในการใช้6เดือนแล้วก็ใช้ซื้อของออนไลน์ไม่ได้อันนี้ขนาดเดียวกัน กุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่74.6คาดว่าจะใช้จ่ายเงินดิจิทัลนะคะโดย3ามบันดับแรกของสินค้าที่จะใช้จ่ายก็คือของใช้ในครัวเรือนอาหารและเครื่องใช้ไฟฟ้าม,มีกลุ่มตัวอย่างอีก48.3เชื่อว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ดีมากแต่ขนาดเดียวกันสำรวจผู้ประกอบการคนขาย ร้านค้า66.2%ไม่แน่ใจว่าจะเข้าร่วมหรือเปล่าหรืออาจจะไม่เข้าร่วมเลยนะคะเพราะว่ามีหลากหลายสาเหตุค่ะเช่นกังวลเรื่องภาษีอันนี้เหตุหลักแล้วก็บางคนบอกว่ายังไม่รู้หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการเพราะคิดว่าอาจจะได้รับเงินช้ากว่าการขายปกตินี่ก็อีกสาเหตุหนึ่งหรือคิดว่าอีก,อก,อกที่คัดค้านอ่ะสามสิบสามจุดแปดจะเข้าร่วมจะเข้าร่วมจะเข้าร่วมสามสิบสามจุดแปดจะเข้าร่วมเพราะคิดว่าจะทําให้ขายสินค้าได้มากขึ้นอ่ะนบูชม เดี๋ยวเราตามดูกันต่อไปแต่นี่ก็ถือว่าเป็นการรวมตัวอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติสองท่านแล้วที่เหลือเนี่ยท่านชื่อขึ้นมาอาดีตผู้บริหารแบงค์ชาติที่เต็มไปหมดเลยมีทีดีอาร์ไอด้วยคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์จากหลากหลายมหาวิทยาลัยนะคะก็ถือว่าเป็นการรวมกลุ่มรวมก้อนซึ่งในสังคมถือว่ามีน้ําหนักมากอครั้งหนึ่งแต่ท่านนายกเศรษฐาก็ยืนยัน